สวนที่จังหวัดกระบี่นะคะมีกรณีของครูที่เมากร่างค่ะคือพาเพื่อนไปกินร้านข้าวต้มแล้วตอนนั้นเนี่ยเมาแล้วนะคะแต่ว่าอยากร้องคาราโอเกะร้านก็บอกจัดให้ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยก็เลยมีการด่าทอกันแล้วทางเจ้าของร้านต้องไปแจ้งความค่ะเนี่ยนะคะจะเห็นผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะที่วงเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยเมาแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปโวยวายพูดจาต่อว่าพนักงานกับเจ้าของร้านที่ไม่พอใจบอกว่าไม่ยอมให้ร้องคาราโอเกะโดยผู้ชายคนนี้มากับกลุ่มเพื่อนอีกประมาณ 10-20 คนนะคะมานั่งสั่งอาหารในร้านข้าวต้มแห่งนี้หลังจากเกิดเหตุนางอุไรวรรณบุญปลอดเจ้าของร้านเขาก็นำคลิปไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.เขาพนมค่ะโดยบอกว่าคนในคลิปเนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเขาพนมนะคะก่อนหน้านี้ก็ติดต่อไปที่ผอ.โรงเรียนต้นสังกัดแล้วแต่ว่าครูที่ก่อเหตุคนนี้ไม่ได้ออกมาขอโทษแต่อย่างใดล่าสุดทางรองสารวัตรสอบสวนสภ.เขาพนมร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์วงเดชก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันแล้วนะคะก็มีนางอุไรวรรณกับลูกชาย2คนขณะที่ครูมา2คนโดยครู1ใน2คนที่มายอมรับนะคะว่าเป็นคนที่ด่าจริงก็เลยถูกปรับในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าเป็นเงิน 2,000 บาทค่ะขณะที่ลูกชายของนางอุไรวรรณก็บอกว่าเสียใจมากที่ถูกครูมาด่าหยาบคายถึงบุพการีส่วนครูที่เป็นคู่กรณีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่อยากพูดอะไรมากก็ยอมรับนะคะว่าด่าจริงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยด่าพวกตนเองด้วยกันเท่านั้นค่ะเขาเป็นครูเขาน่าจะมีการยับยั้งชั่งใจมีวุฒิภาวะมีจรรยาบรรณในความเป็นครูการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์มันต้องดีกว่านี้ครับข้อกฎหมายได้แค่นี้ผมก็ยอมรับในการเปรียบเทียบปรับของข้อกฎหมายแต่ว่าเนี่ยครับมันก็บอกว่าสุดท้ายแล้วการกินเหล้าหรือว่าการอะไรทำให้เราขาดสติการทำงานหรือว่าอาชีพแต่ละอาชีพทุกอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมดครับที่ตั้งความหวังว่าไปที่ร้านนั้นก็เคยไปนั่งกันอยู่ประจำแล้วพอมันมีอะไรที่ว่ามันกระทบกันก็คือมีอะไรที่พูดไม่ตรงกันเข้าใจไม่ตรงกันพูดง่ายคล้ายๆมันไม่เชิงด่าเป็นการสบถนะครับสบถคำขึ้นมาแต่ไม่รู้นะแต่ความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นเพราะดูจากคลิปก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าว่าด่าก็คือด่านั่นแหละแต่ว่าถ้าเราคิดอีกทีก็สบถกับเพื่อนๆนั่นเอง